ทย PBS เปิดตัวแคมเปญเลือกตั้ง66เลือกอนาคตประเทศไทยชวนคนไทยเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งที่ใกล้จะมาถึงนี้ครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถฟังผ่านพอดแคสต์ได้อีกช่องทางหนึ่งครับพอดแคสต์รีวิววันนี้ครับชวนเกาะติดการเลือกตั้งทั่วไปปี2566ในรายการเลือกตั้ง66เลือกอนาคตประเทศไทยประเมินนโยบายพรรคการเมืองฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนผ่านความคิดเห็นของคนหลากหลายกลุ่มและวิเคราะห์ทิศทางการเมืองไทยก่อนถึงวันตัดสินใจกาบัตรกำหนดอนาคตประเทศดำเนินรายการโดยคุณอุรชัยสอนแก้วคุณวิภาพรวัฒนวิทย์และคุณบุตรศิรินยิ่งเกียรติกุลครับเรื่องของงบประมาณสำคัญตรงที่ถ้าเกิดว่าคุณมาแข่งขันกันบอกว่าเดี๋ยวจะให้เท่านี้เดี๋ยวจะจ่ายเท่านี้ทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เขาบอกว่าเขาทำได้ทุกพรรคบอกว่าทำได้หมดตอนนี้พอเกิดการแข่งขันในเรื่องตัวเลขเนี่ยจะเห็นเลยว่าคณิตศาสตร์ของรัฐสวัสดิการที่ว่านี้มันจะนำไปสู่คำถามที่สำคัญคือมันทำได้จริงไหมเงินมาจากไหนเพราะว่าแต่ละพรรคคุณบุษรินทร์เขาก็แข่งกันแบบขับเคี่ยวถึงพริกถึงขิงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของบัตรสวัสดิการเนี่ยน่าสนุกเพราะว่าเกทับกันหนักเลยบัฟกันแหลกเลยค่ะมาถึงก็เป็นพลังประชารัฐก่อนเลยบอกว่าให้700บาทใช่ไหมแล้วก็ถัดมานะคะก็เป็นอีกพักหนึ่งนะคะรวมไทยสร้างชาติบอกว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการ plus 1,000 บาทก็เกทับกันไปกันมาดิฉันตั้งข้อสังเกตว่าพลังประชารัฐบอกก่อนไงก็เลยเป็น700ตัวเลขน้อยกว่า 1,000 บาทแต่มันตลกตรงที่ว่าเขาบัฟกันไปบัฟกันมาแล้วก็ถามกันอยู่นี่แหละว่าตกลงแล้วเป็นผลงานใครกันแน่แม้มันปฏิเสธไม่ได้ว่าบัตรเนี้ยเริ่มต้นจากพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาลเขาช่วยกันคิดช่วยกันคิดไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วคำถามคือวันนี้พลเอกประยุทธ์ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเอ้าทำไมไม่ประกาศก่อนหน้านี้ที่ฉันคุยกับโฆษกรัฐบาลครับคุณอนุชาค่ะก็บอกว่าแม้เป็นเคลมผลงานของพลังประชารัฐไปแล้วอะทางรวมไทยสร้างชาติเลยของเงียบไว้ก่อนแต่ว่าสุดท้ายก็ประกาศอยู่ดีคุณบุษรินทร์แต่ว่าเพิ่มเงินให้แต่อาจจะช้านิดนึงคนละแบบคนละแบบชื่อไม่เหมือนกันเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ได้เซ็นท่านนายกไม่ได้เซ็นเนี่ยบัตรนี้ไม่ได้ใช้กันนะอย่างนั้นก็มีโอกาสแหละมีสิทธิ์จะเคลมได้เหมือนกันแต่ว่าพอมาดูรวมๆแล้วค่ะตัวเลขของคนที่มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการเนี่ยมันเยอะนะประมาณ15ล้านคนถ้าคำนวณไปคำนวณมาเงินมันทะลุไป 10,000 ล้านบาทต่อเดือนทั้ง2นโยบายเนี่ยเงินรู้หมดเลยนะคะดังนั้นคงเป็นคำถามสำคัญว่าแล้วจะไปเอางบประมาณมาจากไหนอันนี้เรื่องใหญ่ชวนประเมินนโยบายที่จะส่งผลต่อประเทศไทยในวันข้างหน้าในรายการเลือกตั้ง66เลือกอนาคตประเทศไทยครับที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Androidรวมถึงฟังผ่านพอดคาสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจติดตามกันได้กับพอดคาสต์รีวิวครับ